ไหวนะคุณมยุราจบจบเลยครับเป็นไปได้ไหมขั้นนิมิตโอเคตอบเรื่องนิมิตเรื่องฝันและเรื่องมันเรื่องอะไรเข้าถึงได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะ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 คุณมยุรานะครับเขียนพุทธวจนะหน่อยครับไม่ได้ครับคุณเมธาวิทย์นะบอกว่าลุงเขียนไม่ได้นะครับตอบไปแล้วมั้ยตอบแล้วไม่ใช่เหรออันนี้มาอีกนะครับก็ย้ำอีกไปว่าไม่ได้นะครับยอมครับเพราะว่าลุงเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้านะครับก็ไม่สามารถนะฮะ การเข้าถึงจิตละเอียดจะทำได้อย่างไร เมื่อเวลาทำไปแล้วมันจะรู้เองครับถามว่าจิตคืออะไรก่อนเอาความหมายของคำว่าจิตหรือเอาเดี๋ยวนะเอาสัญลักษณ์เหรอหรือเอารหัสของจิตมาก่อนรหัสของจิตรหัสสัญลักษณ์หรือว่าความหมายจิตคือภาษานะอย่าลืมนะครับจิตเป็นเพียงแค่ภาษาจอสระอิต่อเต่าจิตเป็นภาษานะครับภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความจำเพราะนั้นความหมายของภาษาคำว่าจิตมันก็ต้องมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของจิตก็คือสีขาวนั่นเองครับคือความสว่างจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในขณะที่เราหลับตาอยู่ในทำกลางความมืดนั่นแหละครับเรื่องจิตนะต้องค่อยๆทำให้ได้ครับตรงนั้นถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องจิตก็อย่าพูดเรื่องจิตมาพูดเรื่องกายกับใจก็พอเห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวเองไม่สามารถสัมผัสด้วยตัวเองเรื่องจิตเนี่ยพูดเรื่องจิตมันก็ไม่เข้าไม่เกิดประโยชน์เงินถอยหลังมาเรื่องกายกับใจกายของเราใจของเราใจคือความคิดกายคือความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดมาพันอยู่ตรงนี้แหละครับพันไปเถอะครับพันไปพันมาครับไปเถอะครับกายใจใจกายกายใจใจกายนะครับถึงจุดนึงมันจะออกเองฮะเรื่องจิตที่บอกว่าเห็นความสว่างในความเราจะเห็นความสว่างในความมืดแปลว่าเราไปอยู่ในความมืดห้องบ้านห้องเราง่ายปิดไฟแสงก่อนแล้วก็มืดหลับตาก็จะเห็นความสว่างเองนั่นนะนั่นแหละครับตามความสว่างไปทีนี้มันจะบอกทางเองดีครับทีนี้มันจะมีคำตอบมันเองหลายเรื่องทุกเรื่องเพราะจิตมันเสมือนหนึ่งเหมือนไฟฉายได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกนะเปิดที่มันกับสองทางไปได้ตลอดนะขอให้เข้าใจตรงสิ่งที่ลุงอ้างให้ถึงเล่าให้ฟังเนี่ยก็แล้วกันและจะไปต่อได้นะครับถ้ายังไม่เห็นความสว่างนี้อย่าพูดเลยเรื่องจิตพูดร้อยครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งไปแล้วเห็นไหมถ้าพูดเรื่องจิตนะ ก็ต้องมารูปแบบนี้กายกับใจเนี่ยขอให้พันให้อยู่นะครับความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยโอเคไหมครับพันไปพันมาให้อยู่ให้มันนิ่งหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องลองดูครับสาธุลุงเข้าใจแล้วครับลุงขอบคุณครับศิษย์วงศ์มนชัยนะครับทุกวันนี้หนูมีความรู้สึกโกรธไม่พอใจชอบไม่ชอบดีใจกับลูกหรือคนอื่นหนูกลับรู้สึกที่รู้สึกคือหนูทั้งนั้นค่ะเหมือนกระจกสะท้อนตัวเองค่ะทำให้หนูแยกเราแยกเขาได้ดีขึ้นค่ะขอบลุงขอบภาษาลุงนะใช่แยกเขาแยกเราให้ได้นะครับแล้วเราจะมีความสุขเขากับเราเรากับเขามันความเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องเป็นลูกเป็นแม่เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยาเมียก็เกี่ยวข้องลูกพ่อพ่อแม่ปู่ย่าจะมันเกี่ยวข้องไงเกี่ยวข้องการงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆสุดท้ายคือเขากับเขาคือเขาเราคือเราด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะเนี่ยแนวทางที่ดีสุดเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยมาหยุดตรงนี้ครับเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดแล้ว